ครับถามถามมาหน่อยคุณไม่ได้เออครับครับอีกชุดแรกมาถูกมั้ยไม่ต้องการจะคืนกลับไปอะไรทั้งนั้นพร้อมครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กองถ่ายไอ้ชื่อรายการอะไรวะกอแกะกองครับเรามาอยู่กันที่ MV พี่เก่งลายพรางครับผมนี่พี่ชายผมครับเป็นตากล้องมือหนึ่งของประเทศไทยนะแล้วอีกมือไปไหนอะขาดไปแล้วพามคนเดียวฟุ้งซ่านใช่ไหมทำไมเป็นฉันทุกทีครับเป็นไงบ้างครับพี่ฉากซีนเมื่อกี้ที่ฟุ้งฟางไปเล่นถึงอารมณ์เลยครับร้องไห้จริงเวลามันมาแล้วแบบว่ามันเล่นแล้วมันได้ฟิลไงเราบวกกับว่าที่มันเป็นเพลงที่เราชอบด้วยครับและทีเนี้ยเวลาเราเล่นแล้วมันอินทุกครั้งฮะร้องก็ร้องดีใจก็ดีใจเสียใจก็เสียใจคือเพลงมันไปตามฟิลฮะเพลงมันโดนและรับประกันว่าเพลงนี้มาแน่นอนตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราทำแคบให้เนี่ยโอ้เอาขึ้นมาเลยถ่ายซีนแรกกับพี่เก่งแบบฟูจีด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกแอบเก่งๆนิดนึงนะคะว่าพี่จอยภรรยาพี่เก่งมาหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วไม่มาโอเคเล่นได้ก็ก็เพลงนะคะแค่เคยคิดถึงนะคะเป็นเพลงซึ้งๆนะคะบอกเลยนะคะเนื้อหาเพลงคือดีมากๆค่ะฟังแล้วแบบตาซึ้งเลยครับเราจะมารีวิวข้าวกล่องนะครับมีพริกเผาไม่เขียนว่าหมูหรือไก่อ่ะไม่เขียนแป้งพริกเผาเจครับเผาเจนี่ไฮไลท์เลยข้าวแห้งแหนมเหลือ2กล่องครับแสดงว่าขายดีคนกินสั่งน้อยดิมาวันนี้มาทำอะไรครับมาแสดงเป็นเอ็กซ์ตร้าเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมตำแหน่งนี้กูไม่ได้อ่ะนั่นแหละดิปกติต้องมีคุณนะรับบทเป็นอะไรใน MV ฮะเป็นแม่ค้าค่ะแม่ค้าร้านลาล่าไปดูขายลาบให้พี่กิ๊กแล้วเราไปดูกองตรงนู้นต่อเลยครับวู้ยังคิดถึงหัวใจก็ยังคิดพอพี่ฟังรู้สึกไงบ้างครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เก่งไรพังโอ้ถ้าพูดถึงพี่เก่งไรพังแน่นอนทุกคนต้องเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะแค่ใครคิดถึงฝากมาด้วยเพลงนี้น่าจะเป็นแบบเพลงที่แบบพี่เก่งแบบงัดออกมาจากฟิล์มลงไม่รู้แบบแอบให้ใครหรือเปล่าก็ฝากด้วยนะคะสำหรับปีนี้น้องหนิงมาฟีเจอริ่งกับพี่เก่งนะคะไวร้านยูต้องมาแล้วค่ะลุยมาหล่อลองถามเขาหล่อยพร้อมครับแอคชั่นกินไก่หักเขานิดนึงเขาล้มลงไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยเดินออกไปผมว่าฉันไม่เชื่อไงฉันน่าไปสารสดบ้านนี้ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่น MV พี่เก่งอ่ะต้องขอขอบคุณนะครับผมทั้งพี่เก่งนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสนับสนุนผมครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นงานแรกครับเป็นงานแรกนะครับผมที่ได้ร่วมงานกับพี่เก่งก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจนะครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวไหมครับเผื่อแฟนคลับที่แบบว่าติดตามผลงานเพจลอดอันเดอร์ล็อกนะครับผมเพจ Facebook นะครับแล้วก็ IG ส่วนตัวครับตุ้งจุดเด้งเป็นภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ YouTube ลอดอันเดอร์ล็อกคือกันนะครับผมฝากนำแน่เด้อครับเดี๋ยวเราจะมาดูเขาเรียกว่าบรรยากาศกองถ่ายบรรยากาศของกองอู้ดีกว่ากองอู้มึงเป็นใครเนี่ยเป็นอีดิเตอร์ครับเต้ต้องมาดูงานหน้ากองว่าเราจะตัดยังไงจะได้ซีนไหมได้ซีนหรือยังได้บ้างแล้วดีกว่ามีในใจบ้างแล้วเราจะแนะนำตำแหน่งหนึ่งในกองถ่ายนะครับชื่อว่าโหลดเดอร์ครับโหลดเดอร์นี่เป็นคนอีสานเหรอครับครับผมโหลดเดอร์ถ้าเป็นคนใต้เป็นโหลดนี้โหลดนี้ถ้าเป็นคนเหนือโหลดเจ้าอันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับโหลดเดอร์ก็จัดการไฟล์ครับแล้วก็คอยโหลดการ์ดแล้วเราก็มาถึงซีนสุดท้ายกันแล้วครับวันนี้เราจะจากกันด้วยซีนนี้จบไปหนึ่งวันครับกับการทำงานกองถ่ายพี่เก่งฝากเพลงหน่อยครับฝากเพลงหน่อยครับพี่ฝากแล้วได้ดอกไหมฝากเป็นเพลงแล้วได้สองดอกไอ้สองเพลงอะไรอย่างนี้เพิ่มใหม่ใช่ไหมคนละฝากคนละฝากโอเคนะครับก็ขอฝากเพลงนี้ไปด้วยนะครับแค่เคยคิดถึงนะครับเป็นบทเพลงซึ้งๆที่เรียบเรียงทำนองคำร้องโดยบ๊อบบี้3.50 บาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง
คุณบ๊อบบี้ด้วยครับที่จัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับเรานะครับก็อย่างไรก็ฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ให้รับชมแล้วก็รับฟังเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักซึ่งเป็นเพลงช้าๆเพราะๆซึ้งๆอยากให้ทุกคนคิดถึงเก่งไรพาผมจะต้องขอขอบคุณนะครับผม Enjoy Life นะครับผมเป็นโปรดักชั่นถ่ายทํา MV ภาพยนตร์ได้ไหมได้ครับหนังสั้นอะไรได้หมดเกี่ยวกับรายกงรายการได้หมดได้หมดอุปกรณ์ครบเครื่องครบคันหลากหลายทุกรูปแบบเช่นพ็อปทั้งทีฮะเป็นของผมครับนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักของผมอยู่แล้วว่าเวลาผมไปกองไหนผมต้องได้ของกลับเพราะว่ามันเป็นสิ่งผมทำมานานแหละเป็นสิ่งที่ผมจะเก็บกับทุกกองนะครับผมว่ามันเป็นซื้อทั้งใจครับขอขอบคุณบริษัท Enjoy Life มากๆครับที่ให้ของสมนาคุณของเรานะครับกระบวนการทำงานหรือว่ายังไงกับโอเคอันนี้เริ่มจากวีดอฟแล้วกันวีดอฟก็ได้รับโจทย์เพลงมาจากเก่งไรพานว่าเพลงนี้จะฟีเจอริ่งกับน้องหนิงปฐมาเพลงแบบว่าคิดสไตล์อีสานอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำเริ่มกระบวนการเพราะเก่งเขารีเควสต์มาแล้วเก่งขึ้นมาครับแล้วก็ส่งให้ทางภาพกับเอ็นจอยเอ็นจอยครับพี่ชอยมาทำอะไรครับคนนี้ผมก็พาพี่แป๊ะมาถ่ายครับพี่แป๊ะทำอะไรครับผมก็มากำกับมาครับโอเคกำกับ MV พี่เก่งนะครับโอเคครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับวันนี้หรือว่าบรรยากาศการทำงานจริงๆวันนี้ที่ยากๆที่ก็เลยมีเรื่องฝนพอดีเราเช็คมาแล้วจริงๆเราเช็คมาแล้วกบุตุแต่กบุตัวเหมือนก็ไม่ได้เป็นฝนจริงเลยฝนตกมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยอะไรเงี้ยครับผมไม่ไปผมลาออกผมไม่อยู่แล้วโอเคก็นั่นแหละครับมีเรื่องฝนนะครับโอเคก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าเราก็จบมาได้ดีครับทุกคนแฮปปี้นะครับใช่โอเคเดี๋ยวไปรอดูไอทีครับอย่าลืมนะครับฝากนะครับผมใครที่อยากจะมีงานเพลงดีๆนะครับที่ Love Studio นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเสมอครับแล้วก็ทำเพลงเสร็จอย่าลืมนะถ่ายภาพนะครับผมงานภาพดีครับมาได้นะครับที่ Enjoy Life ครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์